สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์นุมีเจ้าเก่าะไรเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะพาทุกท่านไปพบกับหนังสือที่ต้องบอกว่าหน้าปกสวยน่ารักมากนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่ามีใครบางคนไม่ยอมลาจากเขียนโดยคุณโอซุอิจิ ถ้าเกิดใครเป็นแฟนรายการ Infinity Books เนี่ยจะเห็นว่าเรามีช่วงหนึ่งนะเป็นเหมือนซีซั่นของคุณโอซุอิจิเลยคือแบบพูดถึงหนังสือของท่านเยอะมากต้องบอกว่ารอบนี้กลับมาอีกแล้วและเป็นหนังสือใหม่ซะด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้มีคนแปลเป็นทีมซึ่งต้องบอกว่าผู้แปลหลายท่านก็มีชื่อที่คุณหน้าคุณตากันอยู่นะอ่ะเรามาดูว่ามีใครแปลกันบ้างคนแรกนะคะ คุณพรพิรุณกิจสมเจตคุณชัดขวัญอดิศัยนี่ต้องบอกว่าชื่อที่สองนี่เป็นชื่อที่เราได้ยินมาเยอะมากเนาะคุณสุริยงบรวุฒิสิริวิวัตรกุลคุณปิยวัน์ทรัพย์สำรวมและคุณรัชจิตทองเปรมคือองบอกว่าส่วนตัวจากคุนกับท่านที่ชื่อที่สองเนาะคุณชัดขวัญแล้วก็คุณรัชจิตทองเปรมนี่เคยได้ยินนะะต้องบอกว่าลักษณะการแปลเป็นทีมข้อดีก็คือว่าอะถ้าแปลทีมก็ อาจจะเสร็จเร็วเพราะว่าทุกคนได้รับเป็นไปคนละบทคนละบทอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติในระดับหนึ่งนะความเห็นส่วนตัวรว่าเคยมีอาจารย์อดีตอาจารย์ที่ปรึกษามาติดต่อเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลเป็นหนังสือแบบนี้นะเป็นหนังสือที่เชิงวิชาการก็เอาไปคนละบทข้อดีคือเร็วใช่ทำได้ตามเวลามงเล็บส่วนใหญ่ก็ขึ้นกับความรับผิดชอบส่วนบนะุคคลเนาะข้อเสียอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มนี้มีข้อเสียน,นะคะก็คือความไม่ต่อเนื่องเพราะว่าสำนวนสมบัติสำนวนเองเนี่ย จะค่อนข้างแตกต่างกันทีนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับเหมือนกับเฮดของผู้แปลเฮดในวงการว่าอ่ะจะทําอย่างไรให้หนังสือเนี้ยพอหลังจากแปลกันไปคนละลักษณะสไตล์เนี่ยยุบรวมกันให้เป็นก้อนเดียวกันซึ่งต้องบอกว่าเราแอบไม่แน่ใจว่าเพราะการแปลหลายคนหรือเพราะสำนวนภาษาในหนังสือหรือเปล่าแต่มันจะเห็นเหมือนกันว่ามีบางบทมีการแปลที่เรามีความสึกว่าเออภาษามันดูวัยรุ่นนะ่ะนะว่า นิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็แต่ว่าถามว่ามันเป็นปัญหาถึงขั้นให้รูกสึกว่าไม่สมูธไหมไม่แต่ว่าตัวเองอะ่ะสังเกตเองอะ่ะเพราะว่าเห็นคนแปลหลายท่านเนาะก็เลยแบบแอบสังเกตเองว่าเอ๊ะมันมีความแตกต่างไหมในแต่ละท่านที่แปลนะก็ค้นพบว่ามีอะ่ะง่ายๆที่บอกว่าปกสวยก็คือว่ามันปกอ่ะค่ะมันเป็นเหมือนกับกรูปรูปหนึ่งนั่นแหละแต่ในรูปอบมันมีเรื่องราวที่ร้อยหลักลงไปอยู่ในน,นั้นแล้วจริงๆเนี่ย ตัวการ์ตูนหรือตัวภาพบางอย่างเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของเนื้อหาในเรื่องยกตัวอย่างเช่นอ่ะไม่รู้จะเริ่มจากไหนดีเพราะปกสวยจริง,รงเราจะเห็นภูเขาไฟถ้าให้เดาวก็จะเป็นภูเขาไฟฟูจินะแล้วก็มีต้นซากุระบานฉ่าเลยขอใช้คานี้บานฉ่ำนะนะว่าท่ามกลางต้นซากุระบานฉ่าก็จะมีรถไฟโบกี้ขบวนสีแดงนะในขบวนแรก วิ่งตัดผ่านแล้วก็มีคนนั่งอยู่ใต้ต้นซากุระมีการออกร้านนะอาจจะเป็นร้านขนมร้านอาหารแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินมาถ่ายรูปมีหญิงซึ่งต้องบอกว่าเป็นน่าจะเป็นพี่เลี้ยงนะเพราะใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบอย่างสวยหรูเลย <c oughs> เพื่อที่จะไปทํางานดาว่าเป็นคฤหิสน์หลังหนึ่งเพราะเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีแมวน้อยที่จ้องออกมาจากหน้าต่างอยู่หนึ่งตัว แล้วก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นหมีซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในปกเดียวกันนะฮะมีตัวขนาดใหญ่เขื่องนะถ้ามองจากมุมนี้นะตัวใหญ่กว่ารถไฟอ่ะนะตัวใหญ่สูงใหญ่นะฮะก็เป็นหมีที่ถือลูกโป่งหลากสีอยู่ฝั่งซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นรูปของขนมนะก็ะอาจจะเรียกว่าเป็นขนมแบบโบราณแบบญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็อาจจะมีท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอรี่มีแยมมีเหมือนกับ คล้ายๆผลแบบว่าใบไม้แปะอยู่บนขนมญี่ปุ่นนั้นนะ,ะก็มีเด็กคนหนึ่งกําลังเหมือนกับปีนป่ายที่เตรียมจะไปกินขนมเฮ้ยปกสวยจริง,รงเนี่ยพูดเลยนะคะเอาล่ะเราพ้นจากหน้าปกเรามาดูท้ายข้างหลังบ้างว่าเขาเขียนอะไรกันนะะสนอนราคาเต็มหนังสือเลามี279บาท แพงเลยนะเพราะว่าจํานวนหน้าอยู่ที่ประมาณ160หน้าเองดิฉันน้ําตาไหลแป๊บนะขอนขอนุญาตขออนุญาตบ่นว่าแพงนะคะโอเคหลังปกเขียนว่าขอต้อนรับสู่อาณาจักรแห่งจินตนาการไร้พรมแดนของโอซุอิจิยอดนักเขียนอัจฉริยะแห่งยุคด้วยผลผลงานรวมเรื่องสั้นแนวลึกลับชิ้นเอกซึ่งเขาบรรจงเขียนขึ้นในโอกาสครบรอบ25ปีของการเป็นนักเขียน พบกับ5้าเรื่องสั้นที่ถ่ายทอด5รสชาติดึก้ำรูดปราวและน่าหวัดหวั่นของการอำลาซึ่งจะทำให้ใครหลายคนจมดิ่งไปกับความเหงาความเศร้าความตายและความรักอ่ะมาดูเรื่องที่1นนะคะมีใครบางคนถูกวิญญาณหญิงสาวร้องขอให้ช่วยแก้แค้นอดีตชายคนรักที่มีส่วนทาให้เธอต้องตายมีใครบางคนได้รับการไหว้หวานจากตำรวจให้ช่วยสืบคดีฆาตกรรมชายคนสวนในคฤหาสน์หลังใหญ่ ทั้งๆที่เขาเป็นเพียงนักสืบไม่ได้เรื่องแถมไม่เคยไขคด,ดีสำเร็จแม้แต่ครั้งเดียวมีใครบางคนได้งานเป็นแม่บ้านในบ้านที่ดวงวิญญาณใช้เป็นทางเชื่อมสู่ปรโลกและบังเอิญได้พบกับวิญญาณเด็กสาวร่างเปลือยที่มีปานแดงรูปหัวใจบนต้นคอแถมยังคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นปานแบบนั้นจากที่ไหนสักแห่ง มีใครบางคนได้หวนกลับมาเจอเพื่อนในวัยเด็กอีกครั้งทั้งที่เพื่อนคนนั้นเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วมีใครบางคนต้องสูญสิ้นตำแหน่งหน้าที่การงานไปอย่างไม่ทันตั้งตัวและหวาดกลัวว่าอาจจะต้องสูญเสียครอบครัวไปตลอดกาลนี่คือหนังสือรวมเรื่องสั้นชั้นยอดของโอซุอิจิที่เปี่ยมมนขลังแบบโอซุอิจิเพื่อแฟนๆโอซุอิจิโดยเฉพาะ ถ่ายทอดสู่ฉบับภาษาไทยอย่างงดงามลึกซึ้งน่าประทับใจโดยนักแปลมากฝีมือห้าท่านที่เคยฝากฝีไม้ลายมือการแปลงานเขียนของโอซุอิจิและนามปากกาอื่นๆของเขามาแล้วแม่อาจจะเรียกว่าเป็นรวมนะท่านที่อาจจะเรียกคอนุญาตนะคะตัวท็อปแห่งวงการเลยทีเดียวนะร้อยหกสิบหน้าอ่านแป๊บเดียวจบหตอนสั้นๆวงเล็บบางตอนสั้นมากนะคะไม่รู้ไม่รู้ท่านแบ่งกันยังไงตอนแปลเอาละเราขออนุญาต เหมือนกับสปอยบางเรื่องและบางเรื่องก็ให้ท่านไปพิจารณาเองนะว่าท่านจะตามไปอ่านต่อหรือเปล่ามีเรื่องหนึ่งสนุกดีนะคะเอาเรื่องนี้เลยมีใครบางคนถูกวิญญาณหญิงสาวร้องขอให้ช่วยแก้แค้นอดีตชายคนรักที่มีส่วนทําให้เธอต้องตายคือมันเริ่มเรื่องมาจากกระทาชายในหนึ่งงานจะเรียกว่าเป็นทั้งงานและงานอดิเรกของเขาเนี่ยคือการตัดต่อรูปภาพตัดต่อรูปภาพนึกออกไหมเป็นรูปที่เหมือนรูปผีอะทุกท่าน แต่มันไม่ใช่รูปผีจริง,รงมันเกิดจากการตัดต่อยก็อย่างเช่นแบบเราเอารูปมือตัวเองเนี่ยทำมาแปะนะกับไหล่ใครสักคนหนึ่งแล้วก็บอกเฮ้ยนี่มันถ่ายติดวิญญาณนี่หว่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นงานอดิเรกที่ตัวเอกของเรื่องนะผู้ชายของเราเนี่ยชอบมากรู้สึกสนุกมากแล้วเขาก็แบบมีความนี่ชอบมากเลยนะเขาก็ครยมีความกงังวลว่าเฮ้ยรูปเรานี่เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องดิสิทิ์หรือเปล่าเอารูปจากไหนง่ายๆก็เลยจะต้องเอาไม้เอามือเอาเท้าเอาแขนเนี่ย ของญาติตัวเองบ้างรูปตัวเองบ้างนะเอามาตัดต่อ Photoshop ให้มันมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาทางด้านกฎหมายแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์ซึ่งแบบแอบชอบเฮ้ยคิดก่อนกระทำนิดหนึ่งนะแล้วก็เอารูปเหล่านี้แน่นอนพอมันถูกทําไปแพร่หลายบนอินเทอร์เน็ตเนะี่ยคนที่แบบทําการตัดต่อก็มีความสุขนะยู่แม่วันหนึ่งนะต้องบอกว่าเจอกับผีผีผู้หญิงเนี่ยวิญญาณน,น้องสาวคนเนี้ซึ่งเขาก็แบบ สำหรับเราแทนที่จะนางจะตกใจเนาะแต่อาจจะเพราะว่านางชินกับการที่ทําตัวแบบว่าชอบตัดต่อรูปภาพนางในที่นี้คือพระเอกของเรานะซึ่งเป็นผู้ชายนะชอบเรียกนางกันเท่ทุกท่านก็เลยแบบอ่ะในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นการคุยระหว่างคนกับวิญญาณแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าในชีวิตจริงเราเจอแบบนี้เรากระเจิงไว้แต่เรารู้ว่าคนนี้เป็นวิญญาณแหละแต่เหมือนวิญญาณคนนี้เป็นวิญญาณที่นิสัยดีอะ่ะ คือมีความเป็นมนุษย์ไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกหลอนแต่ว่าฉันมีเรื่องจะขอร้องก็คือว่าเธอตายแบบถูกประสบอุบัติเหตุรถชนอย่างจังในบริเวณแยกแห่งหนึ่งแต่การตายของเธอเนี่ยมันสืบไปสืบมาคนเพราะว่าคนรักของเธออ่ะมันเป็นคนที่ไม่ดีนะคะประมาณว่าเธอไปสืบจนรู้แต่อย่าว่าอย่าไปดูมากนะเดี๋ยวจะเครียดพวกมือถือชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองก็ไปดูมือถือแฟนตัวเองแล้วโคตรพดว่า เฮ้ยแฟนนอกใจอะ่ะเออเราก็เลยรู้สึกแบบเครียดด้วยเศร้าด้วยนู่นนี่นั่น,นทําให้ชีวิตก็ไม่มีสติหันมาทีรถชนเสียชีวิตละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตจะตายไปแบบนี้โดยที่แฟนก็แบบไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเหรอนะคนไม่ดีมันย่อมตรงไดรับผลกระทบเธอก็เลยเหมือนกับมาขอรองเขาคล้ายๆกับว่าให้ทําการเอาอะไรก็ได้สกิลทุ่ตัวเองมีโฟโต้ช็อปเก่งใช่ไหมตัดต่อรูปภาพเก่งใช่ไหม ให้เรานึกถึงภาพยนตร์ไทยก็ได้เรื่องผีบางเรื่องใช่ไหมทุกท่านจะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะที่แบบว่าตัวเอกของเรื่องคือเหมือนกับเอ๊ะทําไมเรารู้สึกหนักๆคอจังเลยแล้วคนพบตอนสุดท้ายว่ามันมีเรื่องการถ่ายปิดป็นญ,ญาณใช่ไหมแต่ตอนสุดท้ายไี่คนพบคือโอ้มีคนนั่งอยู่บนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยบนคอเราซึ่งมบบเป็นอะไรที่ผู้ตัวนี้แล้วขนลุกนะแต่เรื่องนี้คือเหมือนกับผีจะหลอกคนจริงจ หลอกแบบหลอกจริงๆอะไม่ได้หลอกเล่นๆเนาะคือพยายามที่จะทให้ตัดต่อหน่อยให้ผู้ชายคนนี้มันเกิดความรู้สึกหวาดลงแวงกลัวให้มันได้รับอะไรบทเรียนนะมันก็เป็นการที่วิญญาณตนหนึ่งเนี่ยรวมพลังกับคนเป็นจริงๆซึ่งคนเป็นก็มีสกิลมีทักษะด้านนี้อย่างเป็นเลิศทีนี้โอเคก็ทิ้งสปอยไว้แค่นี้ว่ารวมตัวกันแล้วสองพลังเป็นหนึ่งคนเป็นจริงๆเนี่ยพอโดนกัน่นแกล้งเออแก้แค้นเอาไว้ง่ายจะเรียกกั่นแกล้งก็ไม่ถูกนะัก โดนแก้แค้นจากวิญญาณที่มาขอร้องก้มหน้าขอร้องคนเนี่ยผลมันจะเป็นอย่างไรสนุกมากคือต้องบอกว่างานโอซุอิจินะคะขอโมยอหนึ่งทีว่าเป็นงานที่เราจะไม่คาดหวังคือเราเดาอะไรไม่ได้เลยเราเดาความโลกจิตของตัวละครไม่ได้เลยแต่เราจะรู้ตั้งแต่ต้นว่างานเขาจะมีอะไรที่มันแบบพล็อตวิสตลอดนะ มาอีกอันหนึ่งแล้วกันมีใครบางคนต้องสูญสิ้นตําแหน่งหนะ้าที่การงานไปอย่างไม่ทันตั้งตัวและหวาดกลัวว่าอาจจะต้องสูญเสียครอบครัวไปตลอดการเป็นเรื่องที่อ่านแล้วแบบรุ้นมากเพราะว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยโอซุอิจิมาแนวนี้หรออะไรเงี้ยคือเหมือนกับร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงได้และกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคือรู้ว่ามันใช่ไหมในตอนนี้มีชื่อว่าเมื่อผมกลายเป็นพี่หมี ตอนที่แล้วอา่าวหรือบอกชื่อตอนเมาตั้งนานคือยูงาวะอยากอยู่ในภาพนะคะคือพี่อยากไปอยู่ในภาพเพื่อเอาไว้หลอกคนเป็นเนาะเมื่อผมกลายเป็นพี่หมีเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งซึ่งขึ้นต้นมาแล้วแบบเศร้ามากบอกว่าหลังจากทุ่มเทงานให้กับบริษัทมามากกว่า20ปีถูกเลิกออฟด้วยเหตุผลที่บอกว่าผลประกอบการต่ําเราจะไม่อ่านหนังสือน,นะคะเดี๋ยวผิดลิขสิทธิ์แต่ว่า สุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งถูกปลดออกจากงานแต่ว่าจะทำไงได้ละ่ะเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งก็มีลูกอย่างเล็กนักปรากฏว่าสิ่งหนึ่งก็คือจิตใจไม่กล้าพอที่จะบอกภรรยาว่าตัวเองตกงานจ้านะฮะก็เลยไปหางานอื่นๆทาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีงานที่เรียกว่างานประจาที่ได้เนาะก็เลยอ่ะ ดีกว่าอยู่ไปเฉยเราทํางานพาร์ทไทม์ก,ก็ได้ก็คือไปรับงานนะคะเป็นการสวมชุดตุ๊กตาหมีแจกลูกโป่งให้กับน้องๆตามงานพิเศษต่างๆปรากฏว่าก็เป็นชุดพี่หมีจริงๆตามรูปหน้าปกเนาะเขาบอกว่าข้อดีของการที่เขาเป็นพี่หมีเนี่ยคือหนึ่งถ้าเจอคนที่รู้จักเขาก็ไม่ต้องกังวลเพราะไม่ได้พูดอะไรมีหน้าที่ยืนแจกลูกโป่งให้เด็กอย่างเดียวสุดท้ายสิ่งที่โปะแตกคือไปเจอกับครอบครัวของตัวเองแล้วก็เหมือนกับ ฮ้ยตกใจว่าเหมือนภาพหนึ่งเนะกำลังสตันว่าเราในอุตสาห์นี้ยกจากบ้านมาบางทีก็ไม่รู้จะไปไหนอะร่อนเร่เนาะแล้วกลายมาเป็นพี่หมีเนี่ยคือชีวิตคนมันเขาคงนึกในใจอันนี้จากตัวละครนะแบบโอ้ทำไมชีวิตเรามันมันจะไปทางไหนต่อดีนาะมันมีความเครียดอันนี้คือมันเป็นสภาวะการทั่วคราวของเขาเนาะแต่ดันโป๊ะมาเจอครอบครัว แวบ,บแรกก็คือตกใจมากกลัวครอบครัวจะรู้กลัวครอบครัวจะผิดหวังเลยเพราะภรรยาซึ่งเพาะตัวเองไม่ได้บอกลูกลยไม่เป็นไรลูกยังเล็กเนาะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าการที่พ่อต้องแบบมาสวมชุดหมีเนี่ยมันมันดีหรือมันรายย้ายยังไงเผอเผื่ออ,อาจจะแบบแฮปปี้ด้วยซ้ำปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นเนาะเขาบอกว่าเขามองเห็นโลกเนี่ยผ่านรูที่มันเจาะตรงตัวปากของตุ๊กตาดังนั้นการมองเห็นเนี่ยมันไม่ได้แบบ ชัดเจนเหมือนคนที่สายตาปกติใช่ไหมเพราะเขาถูกอะไรครอบอยู่ดังนั้นภาพเนี่ยมันต้องใช้คาว่าเอ๊ะทำไมมันคลับคลายคลับลานะคะปรากฏว่าเฮ้ยเริ่มเห็นเด็กคนหนึ่งเด็กเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นจังเลยเฮ้ยทาไมหน้าคลายลูกตัวเองคลายลูกชายปรากฏว่าเอ้ยนั่นคือลูกชายนี่เองนี่นะนะแล้วก็กลายว่าก็เห็นภรรยาแต่ความเศร้าใจก็คือว่าครอบครัวเขายืนอยู่กับใครเฮ้ย ภรรยามีชู้หรอเฮ้ยตกใจมากระหว่างที่ฉันไปทํางานเหนื่อยเนี่ยนะเป็นพี่หมีแจกลูกโป่งแล้วก็ไม่อุตส่าห์ไม่บอกเธอแบบพยายามจะพรไวให้ครอบครัวว่ายง่ายเมียสุดที่รักไปมีชู้และตายว่าลูกก็ไม่พูดอะไรอย่างนั้นเหรอลูกก็ไปกับชายชู้เงี้ยเนาะคือพอเขากลับบ้านมาหลังจากถอดชุดหมีเสร็จเนี่ย เขาก็พยายามจะสืบไม่รู้สืบอะไรว่าภรรยาคงจะไม่พูดอะไรนะอย่างมากก็อวันนี้ไปไหนมาหรอเพื่อจิจะเนียนว่าตกลงเนี่ยในภายใต้ชุดหมีที่เราไปยืนบริเวณเนี่ยภรรยาไปเจอเราจริงเปล่านะเจอกับร่างปลอมของเรา <c oughs> ก็ถามลูกชายลูกชายก็เหมือนทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เปิดเผยว่า ไปกับใครบุคคลที่สามแต่ถามว่าไปในสถานที่ที่เจอเขาจริงไหมก็ไปบอกเออลูกโป่งเนี่ยแตกไปแล้วครับนู่นนี่นั่นนะลูกชายก็เมาส์แสดงว่าเจอเขาจริงๆอะแต่ไปเจอกับใครปรากฏว่าเขาก็เลยเริ่มเอาละค่ะมาแล้วอาการโรคจิตหวาดระแวงเลยเริ่มมีการอยากจะตามพฤติกรรมของครอบครัวตัวเองว่าในระหว่างที่เขาหายหัวไปเนี่ยนะกับการที่จะเป็นมนุษย์ลูกหมีเนี่ย ภรยาเขาไปไหนลูกเขาไปไหนแล้วทาไมสองคนเนี้มีอะไรที่ไม่บอกความจริงกับเขานะมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ย <c oughs> จากเดิมที่เป็นชุดหมีเนี่ยมันมีสภาวะกลายร่างรู้ท่านแต่ไม่สปอยสปอยแค่นี้มีสภาวะกลายร่างจว่าจากคนภายใต้ชุดเริ่มกลายเป็นหมีขึ้นมาจริงแล่หมีที่ว่าเนี่ยก็ตะเวนแบบโมโหครอบครัวตัวเองอะวิ่งฟัดไปทั่วคนก็กรี๊ดแตกคือวิ่งหนีและเรื่องราวมันจะเริ่มต้น ช่วงพีกต่อจากนี้นี่แปลว่าอะไรทุกท่านก็ไปเดาเองนะเมาส์ au, ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะแหมตอนแรกไม่อยากสปอยแต่ว่าขอเรื่องราวอื่นๆแล้วกันมีอันนึงมีใครบางคนได้งานเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านในคฤหาส ซึ่งสําหรับเรารู้สึกเหนื่อยมากแต่ว่าคฤหาสนี้รวยกว่านั้นก็คือนอกจากมีแม่บ้านนะเขาก็จะมีคนที่ทํางานอีกหลายๆตําแหน่งปรากฏว่าวันหนึ่งเ่ยเกิดเหตุคนที่ทํางานอยู่ในบ้านซึ่งไม่ใช่แม่บ้านนะจ๊ะเสียชีวิตราวกับว่าถูกฆาตกรรมนะมันก็เลยต้องมาถามคับถามว่าแล้วตกลงเนี่ยใครที่เป็นฆาตกรก็กลายว่าในบ้านนี้มันมีความลับหลายอย่างแล้วท่านนอกจากเรื่องว่าอา้าว เจ้าของนี้ตกลงเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าและไปเจอคนที่ถูกซ่อนอยู่ในคลือหายโอ้โหแบบเฮ้ยอันนี้มันเรื่องมันไปไกลามากทําให้นักสืบซึ่งต้องบอกว่าเป็นนักสืบเอ,อหลอยถ้วยนะคะก็คือว่าทาอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องมาแบบสืบจากศพแบบว่าเฮ้ยตกลงแล้วใครเป็นฆาตกรแต่กลายว่าเรื่องที่มันน่าจะเป็นเรื่องเครียดเออเรื่องไม่เครียดกับเป็นเรื่องเครียดบางเรื่องนะอย่างเช่นชุดพี่หมีเนี่ยแต่เรื่องเนี้ยควรจะเป็นเรื่องเครียดกลับเป็นเรื่องชิว เหมือนว่าสมมติอาหารตัวฆาตกรเจออ๋อเหรอแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำไมมันดูชิลจังเลยเป็นนี่คุณเป็นนักสืบนะคุณต้องมีหน้าที่จับตัวผู้กระทําผิดสีหรือว่าแล้วตกลงการฆาตกรกรมนี้มันเกิดจากความตั้งใจหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุเอ่อแต่ว่าสุดท้ายนะต้องบอกว่าสปอยว่าก็มีรู้แหละว่าใครเป็นคนฆ่านะแต่ว่าฆ่าทําไมเพราะอะไรเนี่ยท่านจะต้องไปติดตามแต่ความฮาทั้งหมดของเรื่องคือแบบมันมีความวุ่นวายอะแล้วก็มีการแบบพล็อ ฟีลไรนะะโทษกันไปโทษกันมาแล้วก็คนดำเนินเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับพูดอย่างนี้ละกันเหมือนราโชมอนที่ทุกคนนะ่ะต่างที่จะเหมือนกับเล่าไปแล้วทำให้ผู้อ่านอย่างเราอะ่ะมีความค่อยขว่าแล้วตกลงใครพูดจริงแล้วตกลงนักสืบเนี่ยมันเก่งหรือว่ามันไม่เก่งอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องแต่งคืออ่านจนจบก็แบบยังประมวลอยู่หลักระยะหนึ่งนะแต่ว่าถามว่าสนุกไหมคือง,งานโอซูอิจิไม่พลาดสนุกอยู่แล้วนะ ขอสปอยอีกนิดเดียวมีใครบางคนได้หวนกลับมาเจอเพื่อนในวัยเด็กอีกครั้งทั้งที่เพื่อนคนนั้นเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วเขาลายว่ามีชายคนหนึ่งเหมือนกับอยู่ดีอ่ะก็คือเจอเพื่อนในสภาพเพื่อนเป็นเด็กแล้วเพื่อนก็เหมือนพยายามจะบอกว่าชีวิตต่อไปเนี่ยในอนาคตมันจะเป็นยังไงฉายภาพมันเหมือนคนกําลังจะตายเนาะแล้วแบบเห็นภาพที่ฉายไปเรื่อยๆแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นตอนที่สั้นสุดเลยแต่ อ่านมาปุ๊บเนี่ยเรามีอารมณ์ร่วมกับตอนนี้มากนะก็คือมันพูดถึงการที่เรากลับย้อนไวัยไปยังเป็นเด็กอีกครั้งอะ่ะแล้วให้คนที่มันไม่ใช่ตัวเราเองอะ่ะเป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งเราอ,อาจจะไม่ได้นึกถึงอะ่ะแต่เป็นคนที่รู้จักกับเรานะกลับมาย้อนพินิจต,ตัวเราเราณปัจจุบันและเราณอนาคตแล้วเหมือนกับพยายามตั้งคําถามคืออาจจะไม่ได้ตรงๆนะแต่ว่าพยายามตั้งคําถามว่าเฮ้ยชีวิตที่ผ่านมาเราเป็นยังไงแล้วแบบ อนาคตของเราแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนช้อยส์อย่างนี้ไปทําอย่างอื่นเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกตอนที่น่าติดตามแต่ต้องบอกว่าทุกตอนอ่ะใช้คํานี้สนุกหมดเลยอาจจะมีทั้ตอนหนึ่งที่เราสูงว่าภาษาวัยรุ่นนิดนึงแล้วทําให้แบบมันมันเด่นโดดออกมาจากตอนอื่นอนะจากทั้งห้าตอนย่อยนี้นะแต่ว่าก็เป็นหนังสือขนาดเล็กที่รับรองรุูท่านอ่านจบภายในหนึ่งวันสวัสดีค่ะนะฮะแล้วก็ อย่างที่บอกหนังสืออาจจะราคาไม่ถูกแล้ว279บาทกับจำนวนเราๆ160หน้าก็แล้วแต่ทุกท่านพิจารณาละกันแต่ว่าเป็นหนังสือที่สนุกอ่ะพูดเลยนะคะก็ฝากฝังไว้ด้วยกับหนังสือที่มีชื่อว่ามีใครบางคนไม่ยอมลาจากสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ